ลูกศิษย์หลวงปู่หลอดหลุดที่ถ่ายเป็นว่าอะไรกันไปดูในคอมเมนต์เลยครับหลวงปู่หลอดไม่ใช่หลวงปู่หลอดโอ้บ่ธรรมดาบ่ธรรมดาพี่น้องคุณได้แม่กับตอนนี้คือมาทำคลิปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ไลฟ์สดหรอกเพราะว่าคันไลฟ์สดไปเนี่ยมันสิหมุนจุลุนจุลุนมันห่อนเครื่องมันห่อนก็เลยต้องทำคลิปให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ่งเดี๋ยวจังได้ช่วงนี้เย็นมากเลยเนาะสิเป็นโล่งได้บ่พ่อได้กินเฮือนแล้วแม่ว่าเฮือนแล้วนี่เย็นบ่เย็นมันสิแบบว่ามีสิ่งหลายๆสิ่งที่ว่าอยู่ในใจนี่แหละครับคุณแม่จะรู้เลยว่าประมาณใดบ่ธรรมดาโอ้ยเบิ่งแกคุณแม่ว่าคนหัวคุณแม่ลูกเองก็ธรรมดาแล้วไม่ขึ้นไปนี่บ่ธรรมดานี่อยู่ห้องคนหัวลูกคนนี่เว้ากับอันบักหลานี่ครับบอกกับบักหลาแล้วคนหัวแม่คือลูกหยาบๆก็เรียกให้กับผมยังว่าคนหัวลูกหยาบขึ้นอุ้ยบ่ธรรมดาตัวนี่ว่ามันจะมีอะไรดีๆก็ขอให้อีหลานี่โอ้อยู่หลอดปลอดภัยลำลับรวยๆสุขๆมันๆให้แห้งๆปังๆรวยแล้วก็ให้รวยขึ้นให้ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงเฮาแล้วก็ให้คุณย่าแล้วก็พ่อโจยมนินลำลับรวยๆไปตามๆปังปังแห้งๆแห้งๆรวยรวยรวยขอบคุณพนาพันนาพันนาเอามาโหลดขอเอามาโหลดขอว้ายบ่ธรรมดาอีหลีเนาะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะอันนี้คลิปที่2แล้วนะเนี่ยคลิปที่2แล้วย่าที่2แล้วนะเนี่ยตัวอีดิทันเขาก็เชื่อลบหลู่เล็กยังไม่เชื่ออย่าลบหลู่เอาลองดูคุณอยากคุณสัมผัสได้เลยใครไม่เชื่อก็ตามแต่แปลว่าคุณแม่เนี่ยไปสัมผัสมาแล้วมันจะเป็นจริงบางอย่างที่เขาว่าอันนั้นอันนี้จังสันจังสี่นี่บางอย่างก็เป็นจริงเด้ในคลิปอ่ะเบิ่งเด้อแต่ก่อนผมเองผมบ่เคยเชื่อเลยแบบนี้นะไม่เชื่อตอนนี้ผมมาได้สัมผัสตอนนี้เจ้ามาสัมผัสแล้วเป็นประมาณใดโอ้ยอย่าลบหลู่นะจะบอกให้เสียบี้ลบหลู่ไม่ได้สิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่มองบ่เห็นเนี่ยมันอาจเป็นไปได้ทุกอย่างอีหลีพ่อมันเห็นแล้วคนกับจังเสือนี่พูดแล้วก็เอ้ยหันบ่เสือดอกจังสันจังสีอันนั้นอันนี้ว่าไปตัวว่าเฮาอุปโลกขึ้นเฮาอุปโลกอันเฮ็ดคอนเทนต์นู่นนี่นั่นว่าไปตัวติก็แล้วแต่สิคิดเนาะความเชื่อของไผของมันเนาะอยู่ที่ความเชื่อมันไผมันครับบ่เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่ออันนี้ก็เป็นโอ้อันแบ่ตินั่นแบ่เพิ่นอันน้องหยังก็น้องหยังก็น้องหยังก็เพิ่นน้องหยังก็เฮือน้องวัฒนาเพิ่นน้องแบ่น้อยอันโอ้ไม่ธรรมดาแต่เหมือนแสดงว่ามื้อนี้สร้างเพิ่นบ่มากครับสร้างกันไทยรู้จักว่า FC เฮาไทยเฮามาสินะไทยคลิปไทยหยังสิมาหลายเพิ่นก็เลยเบรกไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนอีหลาเนาะบุญมาวาสนาหลายหายแต่จะมันเกิดมาเป็นคนจะเป็นข้าก็เทวดาหน่อยบ่แม่นคนบ่แม่นคนธรรมดานี่เป็นเทวดาหน่อยบุญนี้น้ำโชคน้ำหมานมาให้พ่อโจ้ให้คุณแม่กันนั่นแล้วก็ยังมาบอกเพิ่นอีหลาให้ย่าหมานน้ำได้ลูกว่าซั่นเพิ่นหัวแฮ่นๆถ้าเบิ่งวันที่16นี่เพิ่นสิอันให้โซ่ไข่หมานแฟนคลับ FC เปียงเนาะมือบายง่ายๆนี่ครับเดี๋ยวเขาสู้ขวัญไปสีสู้ขวัญบ่อาจสิมีที่เด็ดบ่รอติดตามมื้อนี้เพิ่นน้ำมนต์เหมือนสิมีพิธีสู้ขวัญแม่นอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยอยู่ที่วัดอ๋ออยู่ที่วัดอ๋อคือได้ยินถามแม่คือว่าจังซี่คืออย่าได้ยินว่าคือว่าขายบัตรแข็งก็ได้หลายหรอแม่นครับคือว่าได้หลายแสนแล้วดิแม่นครับบัตรแข็งนี่ก็ว่าแม่ได้6แสน7แสนหรอบ่อุ้ยเกินแล้วแม่นเกินแล้วบ่เป็นล้านแล้วโอ้ยเกินแล้วแค่บัตรแข็งกันเห็นเพิ่นว่าทะลุยอดเกิน 5,000 ไปแล้วพูดโพบักโมบักแตงอีหลีบ่ประสาดอกสําคัญหมอลํานี่ครับบัดนี้มือแรกนี่ครับคุณแม่หมอลําเล่นห่างกันแค่3กิโลสาวน้อยเล่นอยู่หนองคูประถมเล่นอยู่ในตัวเมืองนิดนึงนี่ห่างกัน3กิโลไผเป็นไผล่ะสิไผเป็นไผอ้าวแต่ว่าทั้งพี่เนาะเจ้าภาพก็คือพ่อหน่อยแม่เอกเพิ่นบอกว่าบ่ห่วงแล้วเพราะว่าขายบัตรแข็งก็เกินแล้วใช่ๆบ่ได้ห่วงแล้วบัตรแข็งได้ตัวว่าเป็นล้านเนาะบ่ธรรมดาเด้พี่น้องอีหลีเงินล้านนางก็สิซ้ําเงินแสนเงินหมื่นเฮานี่ล่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมานางมาตอนนี้มาแรงจริงๆครับไม่อยากจะเชื่อเลยบอกเลยว่ามาแรงอีหลีแม่นครับอีหลีน้องอุ๋งอิงเนี่ยเอาบ่หยุดชุดบ่อยู่สิเว้าฟังเด้อสิเว้าฟังเด้อเว้าบัดนี้อย่าเคยอย่าก็เคยไปมีเพิ่นทวงให้แต่ว่าบ่บอกดอกเพิ่น
ทวงไห้ว่าสาวน้อยเราเนี่ยจะมีอะไรดีคือยื้อบ่หยุดชุดกับบ่อยู่มันยังเอาไว้กับบ่ฟังสูงสุดเลยครับคือหนุ่มโจกับอุ้งอิงนี่แหละนั่นไม่ธรรมดาด้วยทวงไว้ก่อนหน้านี้ทวงก่อนหน้านี้ก่อนอุ้งอิงสิมาครับดวงสมพงษ์กันประมาณ3ปีแล้วล่ะคิดว่านะประมาณ3ปีโอ้คุณแม่ว่าทวงให้คุณแม่ได้นี่โอ้บ่ได้ล่ะคุณแม่เคยไปหาหมอเพิ่นจะทวงให้เป็นหลวงพ่อเพิ่นสิทวงบ่แม่นว่าหยังคุณแม่ผมก็แบบนั่นๆขนลุกคือกันคุณแม่เจ้าขนาดเจ้าบ่มีศีลเจ้าก็ยังมีศีลอยู่มันก็มีนั่นล่ะป๊าดบ่ธรรมดาอันนี้คุณอยากเชื่ออยู่เด้ครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ว่าคุณยากับเบิงมากแล้วว่ามันสิแม่นอีหลีบ่ลงจูยื้อกับบ่ยุดชุดกับบ่อยู่อีหลีบ่บัดฟังไปฟังมาเนี่ยประมาณ3ปีนี่ล่ะแม่นอีหลีนี่แล้วเฮาก็เห็นจังซี่แล้วบ่คิดว่าไผสิคิดว่าอุ้งอิงสิมาแม่นไผสิคิดว่ามีนุ่มจูสิมาประมาณนี้แม่นบ่ซั่นมันก็เลยมีสิ่งดีๆมีสิ่งที่มีเหตุไม่ควรเชื่อมีเหตุและมีผลเออนั่นล่ะบัดนี้ผู้ใดบ่เชื่อกับสร้างเด้อพี่น้องเด้อสิบอกแฟนคลับ FC ครับอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ทุกสิ่งอย่างมันเป็นไปได้เบิดสู่อันสู่แนวนี่ลีคุณย่าจะบอกให้เลยว่าครับไว้มานี่มันบ่ธรรมดาตัวนี้ซั่นดอกครับที่แรกว่าเอาว่ามันไปงานอื่นคุณย่าก็ลืมคืนพ่อนอนหมู่เมียขึ้นแม่มื้อนี้บั่นอีกตัวนี่วันที่10ผมก็ยังถามบ้านนั่นอยู่บ่คุณแม่ถ้าคุณแม่แว่บ่แว่วันที่12เราต้องไปทำคลิปที่บ้านน้องอุ้งอิงเลยเพราะว่ามื้อนี้บ่แม่นกวนมาร่างกันป๊าดมื้อนี้มาไล่สิบ่พูดโพบักโมบักเต็มคุณแม่เห็นยังจักลานเห็นพ่อผิดแผนแล้วบ่ทันได้ไปทำคลิปแต่ว่าได้ยินเขาว่าสิได้จักลานเนาะมื้อนี้เนาะรัก2อยู่ด้วยครับอือแม่นครับไหวรัก2มันน้อยตัวนั้นมันสิเป็นข่าวลือหรือว่าเป็นข่าวนี้มารอติดตามโปรดติดตามซ้อนย้อนซ้อนยังได้พี่น้องซ้อนครับซ้อนรัก10คนนี้เออเอาเข้ากับโปรดติดตามพี่น้องครับผมโปรดติดตามตอนต่อไปตอนนี้คุณนายแม่ก็ทำคลิปเสร็จแล้วก็จะลงไปทางล่างไปดูควบเคลื่อนไหวว่าแฟนคลับ FC มาจากไสแหน่ไปทักทายพี่น้องเฮาเนาะค่ะเนาะว่าพี่น้องเฮามาจากไสแหน่เพิ่นมีความยินดีกับอุ้งอิงแบบใดจังไงเรามื้อแรกนี่สิมีพิธีอีหยังแน่อยู่วัดได้ยินว่าเพิ่นสิทําพิธีสู่เขาเหล่าขวัญบ่ครับผมให้วัดเพิ่นหรือจังได๋พี่น้องพี่น้อง FC บ่สู่ขวัญเอาคล้ายๆว่าคันสู่ว่ากินทหารจะเออจะสั่งแม่ควันโอ้เอาอันนี้เฮากะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะว่าอีหลายมือแรงสิมีสะไพอีหยังแน่เนาะครับผมมีสะไพอันใดแน่ให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ่งบัดนี้แฟนคลับ FC มาหลายๆโอ้ยดีใจนะมีหล่าโพดแล้วรถลังมาบ่หน่อยครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเต็มร้านแล้วบัดนี้แล้วก็รถบัสมาบัดนี้บัดก็สิบ่มีหม้องจอดอีกแม่นครับรถบัสมาแล้ว1คันเหลืออีกอยู่1คันทีมงานไหนที่มาไม่รู้ว่าทีมงานไหนแต่ว่าออสซอนอีสานไหมออสซอนอีสานกำลังจะมาถึงครับอ๋อที่ไม่ใหญ่เพิ่งเนี่ยครับกำลังมาหอดเออแต่ว่าตัวที่มาเล็กๆบ่รู้ว่าทีมใดมารถบัสคันนึงทั่วลุงทั่วลุงบัดอีกพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วไปแล้วครับพี่น้องมาตามไปดูสถานที่อยู่ข้างล่างแฟนคลับ FC เดี๋ยวจะไปซีมข้าวปุ้นอยู่ในบอกเพิ่นบอกว่ามีข้าวปุ้นข้าวปลาอืมอ๋อมันกันตัวดูในรูปก็งามมาเบิ่งตัวจริงแล้วก็งามยังกว่าจะบาดเป็นวัดเป็นคอนเทนต์อ๋อสนุกเอาปันเอาอึ้งอันนั้นเงียบน้อยเพิ่นติดนั่นเงียบจากอากาศเพิ่นที่แรกเพิ่นว่าสิเอาวันไหวมองกันตุ๊กตาพะนะสิเอาไว้ตุ๊กตาเอาไปเอามาเลยเป็นหมองตากอากาศปุ๊บเด้แม่เขากำลังต้มปลาแม่เป็นกำลังต้มปลาเลยข้าวปุ้นเป็นยังไงปุ้นปุ้นครับเคยชิมแล้วเหรอชิมแล้วชิมแม่จะกินแม่จะตักไปซีมสัก10บาท5บาทได้ทำสัญญาโอ้ขันพระแสงแดดแดดแท้ๆโอ้แสงตาแสงตาเลยได้หนูแสงแดดมันแรงอำนาจเอารถไปจอดที่ไหนมาเราไปนั่งข้างในดีกว่าไปร้อน
ันร้อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนคลับ FC